ใครวานไม่โดนหักเลยพี่น้องสวัสดีครับผมครับผมนี่ครับทีมงานติงลี่ครับติงลี่ครับก็สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาเทสปลาพี่น้องอยู่บ้านปลุ้งครับบ้านปลุ้งอำเภอปราสาทสุรินทร์เขาบอกว่าใครวานไม่ถูกให้หักไม่รู้หักอะไรครับมีอยู่สี่ผืนเอาจะลงสี่ผืนร้อมกันอ่ะใครไม่ถูกไม่หักเขาบอกผมก็ไม่รู้เขาจะหักอะไรเอาเดี๋ยวดูไซส์ปลาหน่อยครับเฮ้ยโอ้จูเอาตรงนี้บักโอ้เซตโดนหักแท้เอาตรงนี้ปลาเขามาดีครับเพราะว่ามันเป็นโรงสีครับอยู่ติดโรงสีปลาก็จะมาประจำโอ้ดูเม็ดครับดูเม็ดครับดูเม็ดครับโบ้พี่น้องทางนู้นเป็นยังไงมีเม็ดไปเนาะทางนู้นมาพี่น้องมาดูปลาดูไซส์กันครับปลามากินข้าวโรงสีเอารีบมาคนปลดเอาดูครับแหหรือมองม่วงเลยสินั่งเออสินั่งหรือม่วงติดหัวเลยก็สุกเรือดิประมาณเส้นโอ้เงือกอะไรเงือกอะไรเงือกอะไรครับโอ้เงือกอะไรเป็นอะไรโอ้ดูเอาโอ้ยจะปลดยังไงดินี่จะปลดยังไงนี่สบายโอ้ยนุ่มเต็มโพงเต็มเลยเอาดูทางนี้ก่อนดูคนไม่คือก่อนสิบ้านก็ไม่เตกโอ้โอ้มียี่ศกด้วยยกขึ้นมาแป๊บนึงโอ้โดนไม้ด้วยดูว่าดูแป๊บนึงดูสายปลาก่อนดูมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่3ตัวโล4ตัวโลละกันครับ3ตัวโล4ตัวโลรุ่นนี้3ตัวโลกว่าครับรุ่นนี้3ตัวโลประมาณ4ขีดอ่ะนี่4ตัวโลคลักเอาดูน้องสามคนแน่แน่คนแน่เออสมจริงบางคล้าเยอะไปกินเลี้ยงโอ้ดูครับดูปลานิลใส่ปลานิลลดก่อนครับสามว่าตรงนี้จะเป็นโซนโรงสีเพราะว่าตอนเย็นช่วงเย็นช่วงอะไรเขาจะหวานรำให้กินไปจำก็เห็นดูไซส์ปลาเลยครับอยู่บ้านปลูงไซส์ดี5-6ตัวโลเนี่ยมี3-4ตัวโล3ตัวโล4ตัวโลมี5ตัวโล6ตัวโลก็มีครับคละคละแขก็เอามาตั้งแต่4เส้นน่ะ4เส้น4เส้นขึ้นเอาปลดก่อนพี่น้องอย่าปล่อยนี่ครับอย่าปล่อยเนี่ยปลดเนี่ยยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับอยู่อันนี้ประมาณไรประมาณไรพูดไรป่ะ4ไร่ครับบ่ออยู่4ไร่บ่อหานเปิดบ่อหานน่าจะ60คนน่ะดูมา60คนจะดูวัดอื่นที10เมตรขั้นต่ํา10เมตรคูณ10เมตรเดี๋ยวปลดปลาก่อนเดี๋ยวรอครับรอฟังรายละเอียดแจ้งรายละเอียดนะครับน้ำลึกประมาณไหนยังไม่รู้นะครับตรงกลางได้เช็คน้ำไหมตรงกลางลึกไหมแล้วจะรู้อย่าอยากเช็คน้ำครับอยากเช็คน้ำเราปลดปลาก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเช็คน้ำเช็คน้ำก่อนเถอะเราดูดับน้ำครับสุดมือไหมครับสุดมือนิดนึงไปปลายมือประมาณ2-3เม็ด802 เม็ดประมาณนี้แหละพี่สูงเท่าไหร่สูง160 160สุดมือนิดนึง2 เมตรประมาณ2เม็ดไม่เกิน2เมตร50ไม่เกิน30น้ำอยู่ประมาณ2 เม็ดนี่แหละมาถ่ายรูปอันนี้สุดครับ
ปลดปลาเสร็จแล้วครับเดินมาเทสฝั่งนี้หน่อยครับเมื่อกี้เทสกันอยู่ฝั่งนู้นตอนนั้นจะอยู่ใกล้โรงสีครับจะเป็นที่ให้อาหารประจำจะกินรำกินมาเทสฝั่งที่ไม่ได้อยู่ที่ให้อาหารนะครับโอ้นุ่กบโอ้ว่าอย่างไรให้ได้กบเดินว่าไปถ่ายเสี้ยนเบ็ดวานเหเอาก่อนเลยก่อนเลยเดี๋ยวปลามันแตกไปทางนู่นเลยตรงกลางบอลตัวใหญ่ปลาก็อยู่ส่วนมากประมาณนี้แหละครับ3-4 ตัวโล 5 ตัวโลเอามาดูเสี้ยนเบ็ดวานเหครับยะยะคือเตอคือตัวโอ้โหกบลากแห่เอาใส่กบไปโดนแห่นั่นโอ้โหนู่นๆๆๆๆอย่าดูแห่สุดท้ายฮะดูเม็ดครับดูเม็ดต้องใส่กับเม็ดกบมาใส่จับปลาบู้ปลาบู้ปลามันบู้ปลาบู้เยี่ยมละมุ้ยตัวนี้เองเจนอย่ามือตัวมันไรก็ดีนี่โมตามหลอดแฮดีหลอดวะมันต้องมีบ้างเลยโอ้นี่จะข้างนอกโอ้มันธรรมดาที่ไหนโอ้เพียนเพียนครับตะเพียนตะเพียนเยอะไหมเพียนเยอะอยู่เพียนเยอะตอนที่ผมเก็บดูมันเยอะอยู่ตะเพียนก็เยอะอยู่ครับพี่น้องเต็มจุดนั้นโอ้ปักชื่อเต็มเต็มเลยดูครับโอ้อะไรใหญ่เท่โอ้ยถัดสุดได้กระปุ้ยสุดได้โดนเม็ดอะไรโอ้ยเชื่อตักกระปุ้ยย้อยไหมหรือหนุ่มนี่ครับปลานิลก็ไซส์เดียวกันดูตะเพียนครับตะเพียนไซส์นี้เลยครับตะเพียนไซส์นี้เนี่ยเยอะอยู่เนาะตะเพียนตะเพียนเยอะตะเพียนเยอะอยู่ครับเดี๋ยวพี่เสกใจเย็นๆครับนี่เป็นเซียนเบ็ดอยู่ดีๆแล้วอยากจะมาเป็นเซียนแห่เห็นไหมปลายีสก2ตัวตะเพียนตัวนึงปลานิลตัวนึงนี่ครับไซส์นี้แหละครับยีสกเพียนโอ้บันโอ้บันเรียมเมื่อกี้เลยหมวกโดดตากไว้ตากไว้ไปทำฟืนโอ้โหรุ่นใหญ่โอ้นั่นเลยจ้ะยี่สกสองยี่สกสองโอ้จากจอดไม้ฝั่งนู้นตาห่างคงใจไม่เข้าหรอกไม่เข้าครับตาห่างฝั่งนู้นปลาที่ไหนมันจะอยู่ดูเลยเขาตรงนี้วานไปติดกางเกงตัวเองไปกางเกงไปติดหำอีกนะเอาตรงนี้ตะเพียนครับไซนี้ครับติดเต็มไม้ครับติดไม้ยังติดปลาให้อยู่ครับผมตั้งกอเลยนี่ประมาณเส้นเลยนู่นครับปลามันจะขึ้นอยู่ตรงกลางๆครับเออนี่น้ำแร่นี่อันนี้อาทมพอจะนี่ครับบ่อ4 ไร่ครับ4 ไร่พี่น้องน้ำลึกอยู่ประมาณ2 เมตรถึง 2.50 เมตรอยู่ประมาณนี้ครับกลางๆยาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านู่นครับขึ้นดีอยู่ครับปลาขึ้นดีอยู่นี่น้ำก็ฝั่งว่าจะมีเศษไม้หน่อยๆพี่น้องเบอร์ดีขึ้นอยู่แล้วโจกล้องโจกล้องเขารู้อยู่ว่าโดนรู้อยู่ว่าโดนไม้คนหวานปลดไม้อยู่ก็ขึ้นอย่างเดียวอ่ะตอนนี้เออวู้ดูก็รับ60 คน60 คนครับบัตรเท่าไหร่ครับเนี่ยบัตร500 500ครับผม60 คนเป็นบ่อหานนะเป็นบ่อหานพี่น้องบัตร500นะปลาก็หลักๆเราจะเป็นปลานิลตะเพียนตะเพียนแล้วก็ยี่สกนะครับใส่ก็ประมาณที่เห็นกันนี่แหละครับก็อย่าลืมเอาแหทีมาด้วยแหทีห้าเส้นอันนี้วันลงวันไหน
ลง22ครับ22เมษา65ครับผมพี่น้องก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตามเบอร์โทรข้างหน้าเลยครับกับติงลี่ครับติงลี่นะครับผมเดี๋ยวโอ้22นะเดี๋ยว22เจอกันพี่น้องมันปลูกอยู่แถวบ้านผมนี่แหละฮะมีอะไรฮะทางนู้นลางานเลยนักรถไถเราเอายังไงเอายังไง22ไง22ครับผม